เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่รายการจิตพิพันธ์ผมนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่เกม Minecraft Ultimate Survival นะครับพาราไซคราฟนะครับที่เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆที่สนับสนุนซีรีส์นี้กันนะครับอย่างก็ฝากเอาไปกดไลค์คลิปนี้ให้ทีแล้วกันนะครับเหมือนกับคลิปแรกๆแล้วคลิปอื่นๆเลยนะครับเพราะมันช่วยให้วิดีโอของเรานะออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้น Thank you มากๆเลยนะครับงั้นนะให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคมากวันนี้เนี่ยเรามีแพลนใหญ่หลวงมากๆนะครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆกันแหละแต่ว่าคือมันไม่ทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรากำลังจะเดือดร้อนเนี่ยเราจะเดือดร้อนตายซะก่อนนะครับถ้าเราไม่ทำนะฮะก็คือการทำเฟนส์นั่นเองโอเคไปครับผมจะล้อมข้างบนให้หมดเลยนะฮะด้วยว่าผมไม่รู้ด้วยแหละหนึ่งว่าตอนนี้กี่โมงนะครับแล้วก็เลยต้องการที่จะแบบทำให้มันเสร็จๆไปซะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวุ่นวายได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ล้อมรั้วบ้านของเรานะตอนแรกอะผมคิดอยู่ว่าผมจะถางเอานะครับแต่ว่าคือถางแล้วมันก็วุ่นวายพอสมควรอยู่เหมือนกันนะหรือว่าถางดีวะถ้าถางมันจะง่ายกว่าไหมเพราะถ้าล้อมเนี่ยคือผมต้องล้อมหมดเลยนะคือข้างหน้าก็อาจจะไม่ต้องล้อมก็ได้ฮะแต่ว่าถ้าล้อมเนี่ยผมคงต้องล้อมข้างบนแบบว่าตั้งแต่ตรงที่แบบเดินเข้าไปหาบ้านเราได้คือจะบอกว่าพวกพาราไซต์มันตัวใหญ่พอสมควรอยู่เหมือนกันถ้าถางมันวุ่นวายแล้วถางมันจะไม่รู้ว่าถางมันจะลบทัศนียภาพของเราด้วยนะครับถ้างั้นเราผมขออนุญาตลบต้นไม้ก่อนนะง่ายๆก่อนเลยนะครับเอาต้นไม้ออกต้นไม้เนี่ยมันทำให้แบบพวกมอนสเตอร์มันเกิดนะครับเพราะงั้นแล้วเราก็ไม่ควรเก็บไว้นะฮะอึ๊บบึ้มไปเรียบร้อยมันร่วงทั้งต้นเลยเว้ยเฮ้ยมาผมก็จะทำการถางต้นไม้แล้วก็ถางอะไรงี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับผมได้ทำการลบแบบพวกต้นไม้ออกเกือบหมดแล้วผมจะพยายามแบบว่าเอาทอชนะครับมาวางเยอะๆนะฮะเพื่อที่พวกมอนสเตอร์จะได้ไม่เกิดละหนึ่งนะครับแล้วต่อให้มันเกิดนะครับผมก็จะล้อมรั้วด้านบนไว้นะครับซึ่งผมก็มาคิดอยู่ว่าบางอันเนี้ยผมจะเอาออกนะเพราะมันไม่สวยนะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ฮะที่มันเป็นแง่งยื่นออกไปนะผมว่ามันดูไม่เข้าสักเท่าไหร่นะครับอาจจะทำให้มันดูโค้งขึ้นหน่อยนะครับนะเพราะว่าถึงมันจะแบบว่าสปอนโดยธรรมชาติแต่ผมว่ามันดูแปลกๆนะครับอาจจะให้มันดูโค้งๆประมาณนี้ก็พอแล้วนะผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยผมต้องเอาออกด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วศัตรูเนี่ยถ้าสมมติมันเดินมาใช่ไหมมันก็แค่แบบโดดลงข้างล่างนะครับแล้วก็กระโดดไปแดกหัววิลเลเจอร์ของผมได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วต่อให้มันเข้าไปได้เรามีกำแพง2ชั้นอยู่ดีคือบอกแล้วว่าตรงเนี้ยเหมาะเอาเป็นบ้านมากนะฮะเพราะเรามีกำแพง2ชั้นข้างนอกด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะเดี๋ยวผมจะถางตรงนี้อีกทีนึงนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้เป็นวันแบบว่าล้อมบ้านนะฮะวันล้อมบ้านเลยเพียงแค่เดี๋ยวผมขออนุญาตวางเฟนส์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับก็อาจจะสักพักหน่อยไป let's go ผมกะว่าจะตัดออกประมาณตรงนี้แหละก็คือกะจะไม่ให้พวกมอนสเตอร์มันกระโดดลงไปได้นะครับเราก็จะต้องมาถางตรงโซนนี้ออกให้หมดนะครับนะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มถางเลยแล้วกันนะวันนี้ก็อาจจะมีไทม์แลปสัก2-3 รอบนะครับเพราะว่าผมจะต้องทำการถางตรงโซนนี้ออกให้หมดนะฮะปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแบบนี้เดี๋ยวเราตัดไม้ตรงส่วนนี้ออกนะครับเพราะว่าด้านในเอ้ยจริงๆแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวตัดออกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นประตูเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้นิดนึงตะกี้ผมอุ่นหินไว้ด้วยผมก็เห็นน้องๆเม้นแน่ว่าผมคิดไม่ออกเลยพี่ว่าใครจะเอาชีวิตรอดในโลกแบบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะครับจริงๆนะผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับนอกจากว่าจะแบบโหดจริงๆเนี่ยถึงจะรอดไปได้นะครับซึ่งเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้ามันปิดอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะเราขุดรูไว้ก็ได้จะได้ดูดีหน่อยนะครับปึ๊บแบบนี้ประตูด้านนอกก็จะต้องแบบว่าล็อก2ชั้นนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็คือมีขึ้นมีลงประตูด้านนอกผมขออนุญาตวางไว้แบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปิดด้วยไม้คนละสีแล้วกันนะครับถ้าเป็นเบิร์ชน่าจะดีนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคก็ดูใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็แบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวด้านบนเราปิดด้วยเฟนส์นะครับ1 2แล้วก็3นะครับโอเคใช้ได้ผมชอบนะตรงนี้ก็เป็นบ้านแบบปิดแบบ 100% แล้วครับ
โอเคฮะด้านบนผมโชว์ให้ดูเลยแล้วกันนะว่ามันล้อมรั้วแบบว่าดูดีมากนะครับแล้วตอนแรกผมบอกจะถางตรงนี้ออกเลยใช่ไหมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราถางออกมันจะดูไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่ก็เลยปิดอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็นกระจกนะครับตรงโซนเนี้ยเปลี่ยนเป็นกระจกนะฮะน่าจะดูดีมันควรที่จะมองออกไปเห็นด้านนอกได้บ้างอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้มันค่อนข้างที่จะอุดอู้ไปซะหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้มองออกไปนะไปเห็นข้างนอกได้ด้วยนะครับ1 2แทนตรงนี้ด้วยสปรูซ1 2จะได้ดูดีหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยก็อาจจะไม่ชิลหมดก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องทําอย่างอื่นด้วยนะครับตรงนี้ไม่รู้จะทําเป็นกระจกไปทําไมนะครับข้างหลังด้วยนะฮะเพราะมันมองไม่เห็นอะไรละทําตรงนี้เป็นกระจกด้วยก็ได้นะครับจะได้แบบว่าแสงธรรมชาติจะได้เข้ามาหน่อยนะครับเอาเป็นกระจกยาวเลยผมชอบกระจกใหญ่ผมรู้สึกว่ากระจกแบบว่าเล็กๆมันดูตลกอ่ะโอเคเรียบร้อยครับก็ดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้วผมอยากให้ไอ้2ตัวนี้เข้าไปอ่ะเพราะว่าผมจะได้อยากดันมัน2คนเข้าไปผมจะได้แบบว่าวางกระจกเอาไว้นะครับแบบว่าเอาไว้เตรียมมันนะฮะพอวางไว้อย่างนี้มันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นเดิร์ทเป็นอะไรเงี้ยมันดูตลกนะครับเพราะงั้นเราช่วยหลบเข้าไปข้างในหลบเข้าไปสิเข้าไปสวยแล้วก็ตรงนี้ผมกินน้ำแบบสะอาดหมดแล้วนะครับก็เลยเหลือแต่น้ำไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะกินแล้วมันติดเติร์สก็ยังไม่เป็นไรอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูแป๊บหนึ่งนะมันจะมีฟิลเตอร์ป่าววะเรนป่ะเรนเผื่อนะครับนี่ไงผมอยากทำเรนคอลเลกเตอร์เอาไว้นะครับทำง่ายด้วยนะบักเก็ตสตริงแล้วก็ไอรอนอินกอตนะครับก็จะได้เรนคอลเลกเตอร์มานะครับข้อดีของเรนคอลเลกเตอร์ก็คือเวลาที่ฝนตกเนี่ยผมจะได้กินน้ำสะอาดฟรีนี่ Rain Collector นะครับไอ้เจ้านี่นะฮะมันจะช่วยให้เรากรองฝนได้นะครับก็ต้องไว้ตรงที่ฝนน่าจะตกถึงนะครับซึ่งบริเวณที่ฝนตกถึงที่สุดแล้วมันใกล้เรานะครับก็คือบริเวณที่มันใกล้กับแม่น้ำนะครับซึ่งถ้าผมเปิด F3 ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ใน Plains นะครับนี่ๆๆ River เนี่ยตรงเนี้ย River นะครับบริเวณที่เป็น River เนี่ยมันจะตกบ่อยสุดนะครับเพราะงั้นแล้วผมคิดว่าถ้าเราออกไปด้านนอกตรงนี้จะเป็น river ถูกไหมใช่ครับตรงนี้เป็น river ถ้างั้นแล้ว rain collector เราควรวางไว้ตรงนี้ฮะเพราะว่าบริเวณแม่น้ำนะครับมันจะเป็นแบบส่วนที่ฝนตกบ่อยที่สุดใน Minecraft เนี่ยคือไบโอมแม่น้ำนะฮะโอเคต่อไปนะผมอยากทำwaystone นะครับโอเคมันทำยากอยู่นะโอเค stone brick ไม่ยากครับเดี๋ยวเราค่อยๆเตรียมไปทีละอย่างแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกอย่างก็คงไม่เสร็จในทีเดียวเอาเป็นว่าคงไม่เสร็จพาร์ทนี้หรอกwaystone อ่ะเพราะมันต้องทำ warp stone ซึ่งwarp stone เสร็จก็ต้องมีอันนี้อีกมี waystone ซึ่งก็ต้องทำ obsidian อีกเราควรทำชุดก่อนไหมset mutant skeleton ผมว่าหน้ามากเลยซึ่ง set mutant skeleton ผมจะต้องมี diamond ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าผมจะต้องทำโอเคข้างนอกมี primitive แน่นอนรู้ไหมผมรู้ได้ไงเพราะผมรีวิวมอดนี้มาแล้ว เสียงตะกี้เป็นเสียงของ moving flesh ซึ่ง moving flesh เนี่ยคือเลือดก้อนเลือดที่มันแบบว่าไหลมารวมกันซึ่งมันจะเกิดได้ในกรณีที่พาราไซต์มันฆ่าสิ่งมีชีวิตไปแล้ว5ตัวผมว่าแล้วทำไมแถวนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยเพราะพาราไซต์มันแดกหัวตายหมดซึ่งถ้าเกิดมันฆ่าครบ5ตัวเนี่ยมันจะไหลมารวมกันพวก moving flesh อะแล้วการที่มันไหลมารวมกันมันจะก่อให้เกิดเป็นร่าง primitive แปลว่าข้างนอกมี primitive อยู่ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ adapted เพราะ adapted จะตัว adapted จะตอน adapted เกิดนะมันจะมีสายฟ้าผ่าลงมาซึ่งมันตอบคำถามผมเว้ยว่าจำเอพิโซดที่แล้วได้ปะที่แบบผมตายอะแล้วกลับไปแถวหมู่บ้านอะแล้วผมได้ยินเสียงฟ้าผ่าลงถามฟ้ามันผ่าได้ไงอะผมลืมว่าพวก adapted มันเกิดตอนฟ้าผ่าแบบว่าถ้ามันเกิดอะฟ้าจะผ่าว้าวซ่ามากไม่เป็นไรฮะโอเคเราทำ stone brick ไปก่อนเป็นหนึ่งในของที่ใช้ในการคราฟ waystone นะครับ waystone คืออะไรอะลืมอธิบายแบบน้องแบบพี่พันธ์ waystone คืออะไรพี่พูดอยู่ได้แต่ไม่อธิบายนะ waystone ก็คือของที่ทำให้ผมเทเลพอร์ตกลับมาที่นี่ได้นะฮะถ้าอยากเทเลพอร์ตไปไหนมาไหนเราต้องมี waystone ซึ่ง waystone 1อันคราฟยากมากนะอย่างที่บอกนะใช้ Eye of Ender ใช้ Ender Pearl ใช้ Emerald นะแพงด้วยเราไม่สามารถทำได้ในครั้งแรกๆแน่นอนแต่ว่ายิ่งเราทำได้เร็วแค่ไหนก็ยิ่งดีฮะคงต้องทำ Armor ก่อนนะครับขอให้รอดไปได้แค่นั้นก่อนมาเรียบร้อยฮะเราแทนทั้งหมดแล้วเดี๋ยวทำกล่องเพิ่มด้วยกล่องนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เราเริ่มเข้าปืนเลยไหมวิธีการทำปืนต้องทำ Workbench ก่อน Workbench คราฟได้โดยการใช้เหล็กแล้วก็ Light Gray Concrete จะเอา Light Gray Concrete มาได้ผมต้องทำpowder ใช่ไหม powder light gray concrete powder
ซึ่งวิธีการก็คือใช้ทรายกับกราเวลแล้วก็ไลท์เกรดายซึ่งไลท์เกรดายได้จากไวท์ทิวลิปหรือออกซิเดซี่ซึ่งผมมีออกซิเดซี่อยู่หลังบ้านนี่ไงออกซิเดซี่บอกเลยว่าไม่ได้แดกนะครับแล้วก็มีแซนผมต้องออกไปข้างนอกจริงใช่ไหมเนี่ยโอเคผมต้องออกไปหากราเวลครับกราเวลนี่มันมักจะอยู่ในน้ำอ่ะแหละนะใช่ปะวะนั่นไงอู้ทิมตาเอ้ยแต่มันอยู่ใกล้บ้านอ่ะมาดิมาดิสู้คนด้วยสู้คนด้วยอย่านะอย่านะปึ๊บปึ๊บสวยงามกลับ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 เราออกซิเดซี่ใส่เข้าไปนะครับไลท์เกรดายแซนแบบนี้นะครับแล้วก็กราเวลแบบนี้นะครับเรียบร้อยฮะได้ไลท์เกรดคอนกรีตพาวเดอร์นะครับโอเคมาแล้วก็เอาไลท์เกรดคอนกรีตพาวเดอร์เนี่ยไปใส่น้ำนะครับโอเคปึ๊บมาดิ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 ปึ๊บโอเค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 อย่านะอย่านะกูพูดเล่นไงพูดเล่นมาดีอะไรวะพูดเล่นลำบากละ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 โอ้โหไม่เอาไม่เอาเชี่ยขนตูดลุกเลยอะขนตูดลุกเลยชิบหายแล้วมากันทั้งฝูงเลยแม่โอ้โหเบคอนเกิดครับโอเคปัญหาของเบคอนคืออะไรคือมันเกิดแถวบ้านโอเคมาปุ๊บ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 โอเคครับปืนปืนปืนรีบทำปืนเร็วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคไว้นี่เลยแล้วกันแบบชิบหายแล้วเชี่ยผมยิงไม่ได้ไม่มีการพาวเดอร์โอ้ชิตน้ำหมดพาราไซต์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเบคอนส์นะเบคอนส์คือมันจะหน้าตาเหมือนพืชมันจะงอกมาจากพื้นนะครับซึ่งมันก็เกิดได้จากการที่พาราไซต์ตายนะครับหรือว่าพวกพรีมิทีฟตายเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสปอนพาราไซต์ได้หรือพวกพรีมิทีฟอยู่เฉยๆก็มีโอกาสที่จะสปอนพาราไซต์ได้นะครับแล้วประเด็นของเบคอนก็คือเวลาทิ้งมันไว้เนี่ยมันจะแพร่กระจายนะครับมันจะทิ้งแบบว่าเป็นเหมือนก้อนดินแบบสีแปลกๆไว้นะครับซึ่งก้อนดินเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสปอนพาราไซต์ที่เวลสูงๆได้แล้วยิ่งก้อนดินนั้นอ่ะมันอยู่นานนะครับยิ่งตัวเบคอนมันอยู่นานเนี่ยมันก็ยิ่งกลายร่างนะครับซึ่งเบคอนเนี่ยมีทั้งหมด3ร่างนะครับแล้วถ้ามันถึงร่างสุดท้ายได้เนี่ยผมอาจจะต้องสู้กับบอสในด่านที่3ไอในเอพิโซดที่3นะครับซึ่งไม่เอานะฮะไม่เอานะมันน่าจะอยู่ข้างบนฮะแต่เสียงดังมากเลยนะเสียงเป็นระฆังแบบตึงตึงถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ได้ยินแสดงว่าผมลืมเอาเพลงออกอีกแล้วเอางี้เอางี้ผมจะขึ้นไปดูก่อนนะครับโอเคขอดูหน่อยมันอยู่ไหนวะโอเคล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ในป่าแน่นอนเพราะว่าเรามองด้วยตาไม่เห็นยังไงดีวะเดี๋ยวคือผมจะทำแบบว่าเป็นอันนี้ด้วยวันเนี้ยผมกะว่าจะทำเป็นที่บินนะครับเพราะว่าอย่างที่น้องๆเห็นว่าผมมีไกลเดอร์นะครับเพราะงั้นแล้วการที่ผมมีแบบว่าที่บินเนี่ยแบบจากฐานออกไปข้างนอกจะดีกว่าที่บินไว้ตรงกลางเลยก็ได้ฮะเท่ดีโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บสูงหน่อยแล้วกันสูงไม่สูงอะผมเล่นเอาสมายหมดเลยเอ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ตะกี้มันคือใต้บ้านกูเนี่ยโอ้ตลกเลยนะถ้ามันใต้บ้านเนี่ยโอ้โหใต้บ้านนี่คงไม่ขำด้วยเลยนะเนี่ยโอเคเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มเอาไว้โดดลงแล้วกันนะครับโอเคดูดีมากนะครับแบบนี้แหละที่พี่ชอบไอ้น้องเดี๋ยวเราลองบินดูตุ๊บไปข้างล่างเท่าที่ดูนะมันไม่ได้อยู่แนวนี้เว้ยแต่ว่ามันได้ยินเสียงชัดมากเป็นเสียงแบบเสียงเลือดอะอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบกูเริ่มมั่นใจแล้วมันอยู่ใต้บ้านอยู่ใต้บ้านบอนี่ระหว่างนี้ผมออกไปนู่นแป๊บนึงมันมีอันนี้ให้ขุดหมอแถวนี้จะไม่มีพาราซงพาราไซอะไรมากระทืบหน้าผมกูจะลงอยู่แล้วใช่ไหมแม่งเสียงระเบิดใช่ครับใช่ใช่ใช่เห็นปะใช่ละโอเคตรงนั้นน่ะมีพาราไซอยู่แต่มันอยู่ใต้ดินเว้ยแล้วทำไมถึงเป็นเสียงระเบิดเพราะว่ามันเป็นไอตัวนี้เว้ยมันเป็นไอตัว carrier นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆดูหมดรีวิวผมเนี่ยมันจะมี carrier ประเภทแบบว่าตัวใหญ่ที่มันเกิดเองได้นะครับมันจะเกิดในถ้ำได้นะครับซึ่งไอตัวที่เกิดแบบนี้เนี่ยอะไรม้าโอเคซึ่งไอตัวที่เกิดแบบนี้เนี่ยมันจะระเบิดออกนะครับเวลาที่มันเจอศัตรูหรือว่าเจอแบบว่าพาหะที่มันอยากที่จะกระทืบหน้าชิบหายละไม่ได้เตรียมแพลนกลับอย่างนี้เลยแล้วกันไป กลับอย่างนี้เลยฮะไม่มีวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้ละเสียงอะไรอะโอเคผมไม่อยากเสียงอะไร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 เฮ้ยเสียงอะไรนี่โอ้ my god what the fuck 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 ในน้ำบ่
อยู่ในน้ำบอสูโอ้โอ้โหหนีนอนแล้วผมจะยังไม่ทำปืนแล้วกันแต่ผมจะทำแอนวิลก่อนนะครับเพราะว่าผมเห็นประโยชน์ของแอนวิลละนี้แล้วกันหลังจากนั้นผมจะทำพาวช์แบบนี้ครับได้อยู่มาทำได้มีสตริงไม่พอเยี่ยมจำได้ว่าตรงนู้นนะฮะน่าจะมีหรือเปล่าคือถ้าไม่มีก็จะไม่โดดลงไปไงจะไม่ต้องบินขึ้นมาใหม่อันนั้นอะไรอ่ะเอ้ยอันนั้นดูคุ้มกว่าอีกนะฮะอันนั้นมีคอปเว็บเยอะไปนู่นเลยยังไม่รู้เลยมันคืออะไรบินมาเฉยเลยเนี่ยมันคืออะไรวะเป็นเหมือนไม้เก่า1 2 3 1 2 3เรียบร้อยฮะเบลพาวช์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปทำอะไรให้ดูนะฮะสวยงามผมจะทำการตีบวก2เบลไม่ต้องใช้เลเวลหรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าเรามีเลเวลเยอะอยู่นะครับ1 2 3ไปครับแล้วก็จะมี3สล็อตนะฮะตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมใส่กลับเข้าไปปุ๊บนี่ไงผมใส่อันนี้ลงไปได้เพิ่มนะครับก็จะสลับไปสลับมาอยู่เรื่อยนะครับก็ดีโอ้สบายนะครับถือว่าพานี้ทำได้ดีพอสมควรใช่เว้ยผมคิดอยู่ว่าผมควรจะไปดูใต้บ้านละจริงๆ คือถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแบบวุ่นวายหรือว่ามันอาจจะดูอันตรายนะฮะแต่ยังไงก็คงต้องลงอะไรเนาะเพราะว่ามันไม่โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแบบทิ้งใต้บ้านเอาไว้ให้แบบว่ามีมอนสเตอร์เกิดนะครับทั้งนั้นแล้วเตรียมชิลก่อนเลยซับวะซับอโยอโยโอเคฮะเฮ้ยไม่มีอะไรวะเฮ้ยสวยมากเลยเนี่ยคือตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าเป็นพรเฉยๆเว้ยบ่อน้ำเฉยๆแต่ว่าพอมันมีแบบพื้นที่ด้านบนมาเกิดทำให้แบบว่ามันดูเหมือนกับว่าเป็นถ้ำใต้น้ำผมชอบนะครับโอเครวมๆก็คือชอบแหละก็ดีฮะมีพื้นที่สวยๆบ้างใช่แล้วก็อย่างนึงที่ผมอยากทำไว้ก็คือเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเทอร์โมมิเตอร์นะฮะนี่เลยเพราะว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจะบอกเราได้นะครับว่าพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะลองบินออกไปหาเรดสโตนดูนะครับคิดว่านะถ้าไม่มีเรดสโตนข้างนอกก็ไม่รู้ดิอาจจะหาไดมอนด์หาอะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวรอบนี้บินไปทางนี้ก็ได้ทางสวอมเผื่อจะมีอะไรเกิดนะครับป่ะ Let's go ไปครับเผื่อจะมีอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูโซนภูเขาไว้ด้วยภูเขาชอบมีดันเจียนเกิดนะครับหรือเปล่าวะจำไม่ได้อะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นเป็นเกรฟยาร์ดครับเป็นเหมือนสุสานผมยังไม่รู้เลยว่าสุสานนี่มันจะสปอนตัวอะไรบ้างเปล่าโอเคเลมิซีขอดูหน่อยครับโอเคอันนั้นมันเป็นกับดักแน่นอนตะกี้ตอนมองลงมาผมตาดีแล้วก็เห็นอันนี้เว้ยเรดสโตนสุโกยนะครับโอเคเขาตั้งใจวางเป็นเลือดมั้งดูไม่ออกเหมือนกันในนี้มีกล่องอะไรไหมไม่น่ามีฮะโอเคอันนี้แน่นอนฮะเป็นกับดักแบบ 200% ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะเป็นเชสอู้เยี่ยมฮะมีเว็บแล้วก็มีโบนนะครับโอเคผมว่าต้องกลับแล้วแหละผมว่ามันไม่ใช่กลางวันฮะมันคือกลางคืนนะโอเคอันนี้คือตกดึกครับโอเคโอเควิ่งอะวิ่งดิทันไหมเนี่ยชิบหายละทันปะวะทันแหละทันแหละเอ้ยทันดิแป๊บนึงโอเคเอานี่ออกเร็วเร็วบินปึ๊บไปเว้ยขึ้นทางนี้Let's go อันนี้ต่อได้โอเคต่อโอเคฮะยาวไปอันนี้น่าจะไม่ตกน้ำเพราะว่าอย่างที่บอกครับไกลเดอร์เราเร็วอยู่โอเคสวยครับงามเทอร์โมมิเตอร์เรียบร้อยชึบเนี่ยไอเทมเฟรมตรงนี้แล้วกันนะครับปุ๊บไว้ตรงนี้ตอนนี้มันเริ่มเย็นนะครับไอตรงลูกกลมๆด้านล่างผมมันก็จะเป็นสีฟ้าๆอ่อนๆถ้าดึกไปกว่านี้มันก็จะเย็นเข้าไปอีกนะครับโอเคมาเท่าที่ดูทรงแล้วเนี่ยวันนี้ผมอยากฆ่าพาราไซต์สักตัวนึงบังอาจมาแบบป้วนเปี้ยนแถวบ้านผมขอตัวเดียวพอเลยวันนี้นะคิดออกละผมจะทำแบบว่าเป็นแพลตฟอร์มเอาไว้โจมตีพวกมันด้วยเว้ยเท่บอกเลยนะครับแบบว่าแวะตรงกลางๆนะครับเพื่อแบบดักซุ่มโจมตีเอาธนูยิงลงไปนะครับแล้วต่อไปถ้ามีปืนก็แบบว่าซุ่มโจมตีจากแถวนี้ได้นะครับงามบอกเลยพี่โคตรชอบไอเดียเนี้ยนะนี่เอนเดอร์แมนโอ้ยโอ้ยหน้าแตกแบบว่ากระจายเพลงหล่นแบบเจ้านะเจ้าอย่างงี้ชื้บแล้วก็โดดอึ๊บโอเคสวยลำบากโอเคครับแบบนี้มาเราจะซุ่มยิงสักตัวนึงอะ่ะอันนี้ก็สูงพอให้มอนสเตอร์แบบว่าไม่ยีหน้าเรานะครับแล้วก็ยังสูงพอให้แบบว่าเรายิงมันถึงอยู่นะครับนั้นไม่รู้ตัวอะไรนะมันมืดมากเลยอ่ะมืดเช้าแล้ววะแต่เพราะผมทำอันนี้ไปแล้วผมทำในตัวแพลตฟอร์มอีกอันนึงไปแล้วแล้วก็ติดทอร์ชด้านบนเรียบร้อยแล้วครับมาคือตะกี้มันเช้าแล้วผมแบบยิงสักตัวไม่ทันเลยฮะแต่ว่า 100% คือมันยังอยู่เว้ยเพราะว่า
อืมนั่นน่ะเองอยู่ตัวหนึ่งเออแบบพวกเนี้ยมาเยอะๆเงี้ยแล้วมันแบบพวกมันมีโอกาสที่จะสปอนเบคอนด้วยไงผมก็จะเสี่ยงเกินไปครับที่จะสู้กับมันแบบว่าตอนนี้ยังไม่มีปืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะนะครับโอเคเพราะงั้นแล้วธนูน่าจะเป็น my best friend นะครับมา infected human โบ๊ะเขาให้ come on come on come on son come on ฉลาดด้วยนะมึงโอเคมาทำลายนี่ก่อนน่าจะได้แป๊บนึงหนึ่งสองซ้ำมาดิมาดิพี่โคตรใจไอ้น้องพี่อ่ะโคตรกล้าที่สุดในโลกเออทำไมมันไม่ลงไปวะอ๋อมันติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้โอเคมันไม่ดรอปอะไรเลยฮะแรปเตอร์มานี่แรปเตอร์มาดิมาดิมาดิโคตรกล้าบอกเลยโอ้กระจอกเก่งเก่งจริงมันไม่ดรอปอะไรเลยวะเสียดายเหมือนกันนะมางั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะวันนี้ก็ทำไปหลายอย่างมากนะฮะทำโต๊ะทำปืนแล้วนะครับแล้วก็ได้รู้แล้วนะฮะว่าแถวนี้เนี่ยเราโดนบุกได้เหมือนกันก็ล้อมบ้านเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับถือว่าทำแบบว่าอัปเกรดบ้านไปได้เยอะมากเหมือนกันนะครับมีเทอร์โมมิเตอร์นะครับเอาไว้วัดอุณหภูมิแถวนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ and peace out